ล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กับแมปอนิเมะการ์เดียนแล้วก็อยู่กับช่องคุรุโร่ DCN นะครับในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนอีโวซูจินบูแล้วก็จะมาแจกโค้ดใหม่กันด้วยใครก็จะแจกโค้ดใหม่นะครับฝากคุณผู้ชมนะฮะกดไลค์กันคนละ1ไลค์นะครับนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดไลค์ให้กับคลิปนี้นะฮะฝากกดด้วยนะครับถ้าเกิดกดแล้วนะฮะแจกโค้ดก่อนเลยก็แล้วกันนะครับโค้ดจะมีทั้งหมด3โค้ดที่ผมจะมาแจกนะครับนะเริ่มแจกโค้ดแรกก่อนเลยนะครับนะโค้ดแรกใส่แต่ว่าอัปเดตนะครับเนี่ยเขียนตัวใหญ่ให้หมดเลยนะอัปเดตแล้วก็1นะครับผมนะใส่ไกลได้เลยกดปึ๊บนะครับนะก็จะให้คริตมา500นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับนะโค้ดถัดไปนะครับนะก็จะเป็นโค้ดชาเลนจ์นะครับเขียนตามได้เลยนะตัวใหญ่หมดเลยนะครับผมถ้าเกิดเขียนเสร็จแล้วนะครับนะก็ทำการกดไปได้เลยนะไอ้เจ้าคนนี้ก็จะให้เพชรมาอีกแล้วนะครับผมโอ้โหให้เพชรจุกๆเลยนะแล้วก็อีกโค้ดนึงนะครับนะสอรี่นะครับนะขอโทษนะครับนะสำหรับบั๊กนะครับใส่ตามได้เลยนะคนไหนใส่เสร็จแล้วนะครับกดไปได้เลยนะครับผมนะให้เพชรอีกแล้วโอ้ยให้1,000เลยโอ้โหให้เพชรเยอะขนาดนี้นะครับรออะไรเต็มซุ่มนี่ฮะโอเคนะครับแล้วก็การที่เราจะทำการได้สุนจินกูธรรมดานะครับนะได้จากการสุ่มนะครับซึ่งจะเป็นตัวซีเครตนะครับนะซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะสุ่มให้ได้นะฮะสุ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองนะครับผมถ้าเกิดเรามีสุนจินกูที่สุ่มได้จากตู้นี้แล้วนะเราต้องการอีโวใช่ป่ะแล้วอีโวยังไงเอ่ยนะครับไปเดี๋ยวห้าเต้นดูก่อนเลยก็แล้วกันนะครับนะว่าอีโวตรงไหนนะฮะอีโวก็จะอยู่ตรงนี้ครับนะตรงขวาตรงนี้นะครับผมนะเราจะทำการเดินเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นนะฮะเอาโซจุนกูที่เราได้นะครับนะเอามาอีโวนะครับแต่ถามว่าใช้อะไรบ้างนะเดี๋ยวผมท้าที่หานะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวท้ามาดูก่อนนะฮะไอเทมที่ต้องการใช้ในการอีโวโซจุนกูขั้นถัดไปจะก็ครับนะก็ต้องใช้ DNA นะครับนะสีอะไรวะสีม่วงนะครับม่วงอ่อนๆหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีฟ้าผสมม่วงแล้วก็สีฟ้าอ่อนนะครับผมนะถามว่าหา DNA ไอเจ้าสีอย่างนี้หาจากไหนนะครับหาจากชาเลนจ์นะฮะแล้วก็ชาเลนจ์นะครับผมนะอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับนะชาเลนจ์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนะแต่ต้องเลเวล20แล้วก็ทำการไปเล่นด่านแรกให้จบก่อนนะครับนะถ้าเกิดคนไหนที่เล่นด่านแรกได้จบนะครับนะก็ไม่สามารถนะฮะมาที่ชาเลนจ์ได้นะครับแล้วก็ต้องมีเลเวล20ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเลเวล20แล้วแล้วก็เล่นด่านแรกจบแล้วนะเคลียร์สตอรี่เรียบร้อยนะครับก็จะสามารถมาเล่นได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำการนะฮะมารีวิวไอ้เจ้าซูนจินกูหลังจากที่ทำการอีโวให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับโอเคไหนๆก็มานะมาเข้าไปเลยนะครับมาเดี๋ยวรีวิวให้ดูกันเลยโอเคนะครับผมซูนจินกูนะครับนะวางขั้นแรกนะครับนะจะใช้ตันอยู่ที่ประมาณ 2,000 นะครับผมนะฮะวางไปได้เลยนะครับโอเคถามว่าวางได้กี่ตัววางได้3ตัวนะครับนะดาเมจนี่คือเปิดมานี่โหดจัดกว่าเพื่อนเลยนะครับแล้วก็คูลดาวน์อาจจะช้าหน่อยนะแต่ว่าวงก็ไกลอยู่นะครับผมวงต้อง40เลยนะครับเอาขั้นถัดไปใช้ตังค์ 1,500 นะครับอัพไปเลยนะฮะซึ่งขั้นนี้นะครับนะจะบวกดาเมจเฉยๆนะยังไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายนะครับแต่เอาขั้นถัดไป 2,500 นะครับเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มไอ้เจ้ารัศมีของวงโจมตีนะครับนะไกลขึ้นนะครับเนี่ยเอาไปเลยนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ขั้นถัดไปใช้ตังค์ 3,500 นะฮะซึ่งก็จะเพิ่มในการซอมมอนมาครับนะซอมมอนพวกเงาออกมาจากฐานนะครับซึ่งจะตีทั้งตัวเดินบนพื้นแล้วก็ตีตัวบินบนพื้นด้วยนะถ้าเกิดซอมมอนออกมานะครับนะก็จะกินประมาณนี้เลยนะครับนี่ฮะโอเคนะครับถามว่ามันจะซอมมอนใหม่เมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าไอ้พวกนี้ตายหมดนะครับมันจะซอมมอนใหม่ก็ต่อเมื่อไอ้พวกนี้โดนตีตายนะครับผมนะฮะซอมมอนกี่วินะครับนะตามโคดาของซุนจินวูเลยนะโอเคนะโอ้โหโกงมากนะครับนะถ้าเกิดพวกนี้ตายนะครับนะซุนจินวูโจมตีต่อใช่ป่ะ10วินะฮะนั่นก็จะสปอนออกมาอีกนะครับโอ้โหโคตรโกงนะครับเอาขั้นถัดไป 6,000 มานะครับเนี่ยเพิ่มดาเมจเพิ่มนะเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มระยะอีกหน่อยนะครับผมนี่นะฮะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นะฮะขั้นถัดไปนะครับใช้ตั้ง 4,500 นะครับ 4,500 นี่ฮะใครขั้นเนี้ยบอกเลยว่าโคตรโกงนะครับคือมันจะฟูล AOE ด้วยนะแล้วก็นะครับนะบัฟในเรื่องของดาเมจด้วยนะแล้วก็ลดไอ้เจ้าโคดาลงมา1นะครับแล้วก็เพิ่มระยะอีกนะครับโอ้โหโคตรขี้โกงนะครับเอาง่ายตอนนี้กินตัวที่โคตรโกงนะครับนะโกงที่สุดแล้วนะฮะแนะนำว่าควรหามาใช้นะครับนะฮะวางตัวเดียวอัพเกรดไปจนตันคือจบเกมได้เลยนะครับผมแล้วก็มาอัพเกรดดีกว่านะครับนะ 4,500 ฟูล AOE นะครับเก็บหมดเลยนะใครถ้าเกิดพวกมอนมันอยู่ในวงนะครับเน่งโดนหมดเลยนะโหโคตรขี้โกนะครับผมนะฮะหมอเอาตีลงไอ้พวกอินฟินิตี้เนี่ยครับนะแล้วก็หมอที่เอาไว้ฟาร์มนะครับไอ้พวกขายพวกไอเทมต่างๆนะครับผมแล้วก็นะฮะ
เอาขั้นถัดไป 8,000 นะครับซึ่งจะบัฟดาเมจนะครับโอ้โหบัฟดาเมจมาอย่างเยอะนะครับโอ้โหคูณต้องเยอะนะครับแล้วก็นะฮะเพิ่มระยะอีกนะครับโอ้ระยะนี่จะไกลไปขนาดไหนเนี่ยนะครับนะเอาอีกเลยครับนะ 8,000 บาทนะครับนะยังเอาได้อีกนะแล้วก็นะครับนะดาเมจก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะครับนะหลังจากนี้นะครับตุนจินโวนะครับนะอัพเกรดจะเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับนะ 7,000 กดไปเลยนะต่อนะครับนะยังมีอีกนะยังได้จบนะยังมีอีกนะครับโอ้โหแล้วยิ่งอัพไปเรื่อยๆดาเมจก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไอ้เจ้าคูดาก็จะลดลงด้วยนะฮะระยะก็จะเพิ่มขึ้นบอกเลยว่าเป็นตัวที่โกงที่สุดในเกมนะครับผมแล้วก็อัพไปเลย 8,000 นะครับแล้วก็ขั้นถัดไปนะฮะใช้เงิน 12,000 นะครับซึ่งจะทำการซัมมอนไอ้เจ้าเงายักษ์ออกมานะครับซึ่งจะเป็นตัวที่เลือดเยอะกว่าไอ้เจ้าพวกนี้นะครับนะพวกนี้นะครับนะก็จะเลือดน้อยนะครับนะแล้วก็อาจจะไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่จะซัมมอนต่อจากเนี้ยจะโกงมากๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเอาให้ดูกันก่อนเลยนี่นะครับมาดูกันนี่มาแล้วนะครับโอ้ตัวอย่างใหญ่เลือดอย่างเยอะนะครับนี่นะฮะโอ้ยแน่นอนควรหามานะครับเป็นตัวที่ติดเมตาณตอนนี้แล้วก็โกงที่สุดในอัปเดตนี้นะครับหามาได้เลยนะครับนะน่าจะอยู่ติดเมตาหลายอัปเดตเลยนะครับผมนะฮะตัวจินกูอัพตันสุดๆก็อัปเกรดถึง10นะครับผมนะฮะดังมิดก็จะอยู่ที่ประมาณ 20,000 คูณ 4นะครับนะแล้วก็จะนะฮะคูดาอยู่ที่ประมาณ7วินะครับระยะก็จะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ63นะครับนะฟู AOE วางได้ทั้งหมด3ตัวนะครับที่ผมจะมารีวิวซุนจินกูอีโวก็ที่เทียนเท่าดีกันนะใครดูที่จะจบยังไม่ได้กดไลค์แล้วก็ติดตามนะครับฝากกดให้ด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย